ัปดาห์นี้นะครับเอสวีผู้จัดการสุดสัปดาห์ขึ้นปกเรื่องของเกาะเต่านะครับคดีไขคดีปริศนาเกาะเต่าแล้วก็เป็นคดีปริศนาท้าคสช.ด้วยนะครับแล้วก็เป็นฉบับ9สู่ปีที่6ด้วยนะครับค่ะแล้วก็ด้านเนื้อในเนี่ยก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะไม่ว่าจะเป็นกรณีของนักร้องหญิงอย่างหญิงลีค่ะหญิงลีวงแตกจริงหรือเปล่านะแต่ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าหญิงลีเนี่ยท้อมีโพสต์ข้อความใน Facebook ว่าท้อจะลาวงการจะลาวงการนะทะเลาะกับแดนเซอร์เรื่องของการทำงานเงินแลกเบอร์โทรอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็เรื่องของการเมืองอันนี้สำคัญมากหน้า12นะถ้าคุณผู้ชมเปิดไปดูก็จะเจอจิ๊กซอแห่งอำนาจบิ๊กป้อมบิ๊กตู่หลวงปู่และลุงกำนันค่ะนะครับคุณผู้ชมติดตามได้นะครับสำหรับเอสีผู้จัดการสุดสัปดาห์ทุกแผงวางแผงแล้วเช้าวันนี้นะครับค่ะแล้วก็รวมถึงคดีสำคัญที่อยู่ในความสนใจด้วยนะคะก็คือเรื่องของคดีที่เกิดขึ้นที่เกาะเต่าที่เป็นหน้าปกเลยนะคะวันนี้ครับส่วนสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะครับงานสัปดาห์หนังสือก็วันที่25ตุลาคมนะครับคุณนิดาหงวิวัฒน์ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติบำบัดก็จัดกิจกรรมอบรมเพื่อสุขภาพฟรีนะครับในหัวข้อแคลเซียมกับแสงแดดแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการมากที่สุดวันเสาร์ที่25ตุลาคมที่ห้องมิทติ้งรูม3ที่ศูนย์สิริกิติ์นะครับสำหรับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติแล้วก็ของสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ก็ติดตามนะก็คงมีหลากหลายหนังสือใหม่ค่ะที่จะไปเปิดตัวในงานโดยเฉพาะนิทรรศการอาเซียนครับคุณผู้ชมครับที่น่าสนใจมากเป็นภาพถ่ายที่ทางสำนักพิมพ์ผู้จัดการขอไปสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์เนี่ยนะ เขาส่งช่างภาพไปถ่ายเลยพี่กุ้งถ่าย10ประเทศเป็นเรื่องวิถีชีวิตเรื่องของคนแล้วก็สำคัญคือสามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้ด้วยรอยยิ้มค่ะก็ร้อยเรียงเรื่องราวของ10ประเทศด้วยภาพด้วยภาพสวยงามมากแล้วก็เปิดให้จองนะครับค่ะก็สอบถามได้แล้วก็จะมีการเปิดตัววันที่19ตุลาคมที่ศูนย์สิริกิติ์อาทิตย์หน้าแล้วนะคะวันอาทิตย์หน้าสำหรับงานหนังสือนะครับแล้วก็เดี๋ยววันเสาร์หน้านะวันที่18กับวันเสาร์นู้นวันที่25ผมไม่อยู่2สัปดาห์ไปไหว้พระ9วัดที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็อีกสัปดาห์หนึ่งผมไปเวียดนามใต้ก็พาคุณผู้ชม SCV ที่ลงชื่อเอาไว้เนี่ยไปด้วยกันเต็มแล้วตอนนี้เต็มทั้ง2คณะแล้วครับไม่สามารถโทรมาโทรจองได้แล้วนะแต่ที่เปิดรับอยู่ในตอนนี้นะครับอีก5ที่สุดท้ายก็คือม่วนอุดรนอนลาวที่จะไปอุดรธานีนะครับไปวัดหลวงตาบัววัดป่าบ้านตาดนะครับไปวัดโพธิสมพรหลวงปู่จันสีนะครับไปวัดป่าบ้านค้อแล้วก็นอนที่อุดรคืนหนึ่งอีกคืนหนึ่งจะข้ามไปนอนที่เวียงจันทร์นอนที่เวียงจันทร์เลยนะแล้วก็อีกวันหนึ่งก็จะมาเข้าหนองคายไหว้หลวงพ่อพระสายนะที่วัดโพชัยแล้วก็แวะเที่ยวแวะซื้อของตลาดท่าเสด็จกินแหนมเนืองอะไรอย่างเงี้ยฮะโอ้ดิฉันชอบแหนมเนืองเดี๋ยวซื้อมาฝากเดี๋ยวซื้อมาฝากว่าต้องไปพาไปชิมให้หมดไงว่า VT กับแดงมันต่างกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยของดีเมืองอุดรต้องชิมให้หมดทุกเจ้านะครับของดีเมืองอุดรแล้วก็ของดีเมืองหนองคายนะครับก็จะไปมุดอุดรนอนลาวกัน3วัน2คืนเดินทางวันที่14 15 16พฤศจิกายนนี้นะครับอันนี้รับอีก5ที่สุดท้ายจริงๆผมอยากจะย้ำสำหรับท่านที่โทรมาสอบถามข้อมูลแล้วก็รับรายการทัวร์ไปเนี่ยช่วยรีบคอนเฟิร์มเพราะเดี๋ยวพอเต็มปุ๊บเนี่ยคราวนี้มาละมาแล้วก็พลาดไม่ได้ไปนะคะตัดสินใจเร็วนิดนึงเมื่อคิดว่าจะไปแล้วโทรเลยนะคะโทรเลยนะ0808104104นะครับสำหรับที่นั่งได้ทั้ง2การเดินทางนะครับทั้งที่จะไปอุดรหนองคายลาวนะครับแล้วก็เดือนธันวาเนี่ยอันนี้นานหน่อย11วันอันนี้จะไปอินเดียอินเดียแคชเมียร์อินเดียนะไป4สังเวชนียสถานนะครับไปไหว้พระ4สังเวชนียสถานตามรอยพระศาสดาไปเดือนพฤศจิกายนว่านี่ไปเดือนธันวาฮะอ๋อธันวาคมหยุดวันพ่อนะไปช่วงวันพ่อยาวเลย11วันไปไหว้พระ8วันนะครับแล้วก็อีก3วันเนี่ยจะเป็นวันเที่ยวคือไปแล้วอย่าไหว้พระอย่างเดียวคือไหว้พระอิ่มใจแล้วก็อิ่มกายเที่ยวเก็บเกี่ยวบรรยากาศรอบด้านก็จะไปนอนที่แคชเมียร์กลางทะเลสาบแคชเมียร์จะไปนอนบ้านเรือฮะสองคืนกลางทะเลสาบกลางทะเลสาบฮะสวยงามมากบ้านเรือนะค่ะคือนอนแล้วไปเดือนธันวาคมนี้อากาศดีมากหนาวแล้วอ่ะจะเรียกว่าหนาวเลยก็ได้ฮะหนาวเย็นแต่ว่าคือเที่ยวอินเดียต้องเที่ยวหน้าหนาวแล้วได้นอนกลางทะเลสาบอ่ะอิจฉาอยากไปแต่มันนานไปหน่อยฮะพี่กุ้งอาจจะต้องเสียสละนิดนึง11วัน11วันคงไม่ได้ลางานนานมากนะครับไป11วันอินเดียแคชเมียร์11วันวันที่4ถึง14ธันวาคมนะครับราคา 78,900 บาท
ถือว่าถูกมากนะถ้าเทียบกับหลายเจ้าโอ้การเดินทาง11วันแล้วจะเป็นความประทับใจความทรงจำเลยนะแล้วผมได้ลงไปดูลูกทัวร์ด้วยตนเองะนะครับก็จะอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านนะครับถ้าใครกลัวไปอินเดียทานอาหารไม่กลัวนะทานอาหารอินเดียพี่กุ้งไปภูฏานเนี่ยถามว่าได้ทานอาหารภูฏานมากไหมคือจัดให้เยอ ะแต่ก็จัดอาหารไทยเยอะเหมือนกันให้เลือกครึ่งครึ่งโอ้เยอะเลยฮะมีอะไรบ้างพี่กุ้งได้ทานแกงไตปลาแกงเขียวหวานแกงคั่วไก่แกงเขียวหวานขนมจีนด้วยนะขนมจีนแกงเขียวหวานขนมจีนหมูอบหมูทอดหมูอบหมูทอดหมูอบนี่เปื่อยมากอ่ะได้มันอร่อยมากยังติดใจอยู่เลยอินเดียมีใช่ไหมอินเดียมีฮะเพราะฉะนั้นคนที่ไปอินเดียไม่ต้องกลัวอดเลยว่าไปแล้วจะทานอาหารอินเดียจะมีไม่บางคนไม่ชอบเครื่องเทศไงไม่เป็นไรฮะถึงขั้นที่บนเครื่องเนี่ยเสิร์ฟน้ำพริกหนุ่มแคบหมูมาแล้วใช่ดิฉันเห็นเสิร์ฟบนเครื่องนะเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วดิฉันเห็นแล้วเห็นแล้วใช่ไหมดิฉันกินด้วยนะครับก็เดินทาง11วันนะครับก็อยากจะเชิญคุณผู้ชมเดินร่วมเดินทางไปแสวงบุญด้วยกันที่อินเดียแคชเมียร์โอกาสการไปอินเดียเนี่ยไม่เรียกว่าคนน้อยโอกาสน้อยนะที่จะไปปีหน้าผมไม่ได้ไปจัดไปเฉพาะปีนี้ก็จะเว้นปีหน้าไม่ไปก็จะไปอีกทีก็อาจจะปีนู้นนะฮะก็จะมีเส้นทางอื่นไปบ้างก็เลยสลับสลับไปคุณผู้ชมก็สามารถติดตามข่าวได้หรือว่าเข้าไปดูที่ facebook.com/ธรรมาภิวัตน์ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นรีบโทรกันนิดนึงเพราะว่าทัวร์ที่เต็มเร็วมากเพราะว่าไม่พอเต็มแล้วเนี่ยบางท่านคืออยากไปอ่ะแต่เราไม่รู้จะมีตั๋วเครื่องบินให้ยังไงแค่นั้นเองก็เสียดายคือเสียดายคือบางคนเขาตั้งใจอยากจะไปด้วยกันเข้าใจแต่ไม่รู้จะให้ยังไงอ่ะคือจะบอกว่าเอาให้ผมสลัดที่นั่งก็ไม่ได้ไงจะรอทริปหน้าเอ๊ะเราก็จัดสลับหมุนเวียนกันไม่ได้ฉะนั้นถ้าอยากจะไปจริงๆก็โทรตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่หน้าจอสำหรับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0808104104รายทั้งหมดมอบให้ ASTV News 1นะครับเอาละค่ะปิดท้ายกันที่เรื่องของมาดูเรื่องของเสกโลโซนะครับคุณครับเพราะว่าเสกโลโซเนี่ยนะคะก็มีปัญหากับทางภรรยาอดีตภรรยานางวิภากรสุขพิมายนะคะเพราะว่ามีการปล่อยคลิปล่าสุดมาก็ที่จะเหมือนจะทำร้ายร่างกายค่ะครับก็เลยทำให้ทางคุณวิภากรเนี่ยก็ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจทำให้ทางสถานีตำรวจสน.คันนายาวเนี่ยก็เตรียมเชื่อออกหมายเรียกนายเสกสรรหรือเสกโลโซนะคะมารับทราบข้อกล่าวหาให้เร็วที่สุดก็จะมีข้อกล่าวหาข้อหาทำร้ายร่างกายทำให้เสียทรัพย์โดยจะมีการเรียก2ครั้งนะคะครั้งแรกให้เวลา5วันหากไม่มีการติดต่อกลับมาจะออกหมายเรียกครั้งที่2ให้เวลาอีก5วันและถ้าเรียกออกไปทั้ง2ครั้งแล้วยังไม่มาก็จะดำเนินการขออนุญาตศาลออกหมายจับต่อไปค่ะครับนี่ค่ะคลิปที่ถูกปล่อยออกมานี่เขาบอกว่าเป็นคลิปที่ถูกถ่ายโดยน้องสะใภ้ของคุณวิภากรเนี่ยแหละค่ะถ่ายอยู่อีกฝั่งนึงนะก็คือตอนนี้แยกบ้านกันอยู่แล้วแล้วคุณวิภากรเนี่ยพาลูกสาวจะเอาไปเอาของลูกสาวไปเอาของปรากฏว่าคุณเสกไม่ให้เข้าบ้านครับก็เลยเนี่ยเป็นที่มาของคลิปเนี้ยค่ะแล้วก็วันนี้เห็นในหน้าหนึ่งของไทยรัฐเนี่ยก็เป็นภาพของเสกโลโซถือปืนค่ะนะครับแล้วก็โพสต์ภาพในเฟซบุ๊กขู่ด้วยว่าเดี๋ยวทำปืนลั่นใส่ค่ะแต่ว่าก็มาแก้เกี้ยวทีหลังว่าล้อเล่นนะแต่ก็ไม่ได้ไงอันตรายค่ะนะครับอันตรายแล้วก็จะมาพูดจาอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะครับก็บอกว่า อีกส่วนหนึ่งนะครับก็มีการโพสต์อีกภาพหนึ่งนะที่ด้านขวาก็เป็นการโพสต์ภาพบอกว่าวันนี้ฟ้องหย่าและดำเนินคดีเรื่องขโมยปืนกับนางวิภากรแสงสายทิมห้ามใช้นามสกุลข้าให้รีบไปเปลี่ยนเสียค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเวลา10นาฬิกาก็โพสต์รูปตนเองถืออาวุธปืนสั้นพร้อมข้อความว่าเดี๋ยวปั๊บทำปืนลั่นใส่สนิทล้อเล่นนะจริงๆแล้วเฮียใจดีจะตายเป็น2ภาพที่โพสต์ขึ้นมาเมื่อวานนี้นี่ก็คือภาพที่โพสต์เมื่อวานนะคะทั้ง2ภาพก็คือภาพที่ชี้หน้าเนี่ยโพสต์ก่อนและตามด้วยถือปืนค่ะก็ตำรวจจะเรียกมาดำเนินคดีนะครับมาดู2เรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของรางวัลทั้ง2รางวัลเลยรางวัลโนเบลนะครับคณะกรรมการตัดสินรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในนอร์เวย์ก็ประกาศมอบรางวัลโนเบลประจำปี2557ให้แก่นางสาวมาลาลายูซาฟไซเด็กหญิงชาวปากีสถานที่รณรงค์ด้านการศึกษาของเด็กและอีกคนหนึ่งผู้ชายนะครับคือนายไกรลาศสัตยาธีซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในอินเดียสำหรับความทุ่มเทในการต่อสู้เพื่อสิทธิทางการศึกษาของเด็กทุกคนและก็หยุดยั้งการข่มกดขี่ข่มเหงเด็กๆนะครับค่ะซึ่งทางยูซาฟไซเนี่ย
ยังไม่ได้สัมภาษณ์เพราะอยู่ระหว่างการไปเรียนหนังสือนะครับแต่ว่าได้รับแจ้งข่าวแล้วก็ดีใจนะครับครอบครัวก็ดีใจเธอเป็นข่าวตั้งแต่ปี2555เพราะตอนนั้นเนี่ยถูกกลุ่มตาลิบันค่ะตาลิบันนะครับขณะที่เธอไปโรงเรียนนะครับนั่งรถโรงเรียนเพื่อจะเดินทางไปโรงเรียนแล้วปรากฏว่าถูกให้จอดกลางทางแล้วมีกลุ่มผู้ชายที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มตาลิบันเนี่ยขึ้นไปใช้อาวุธปืนยิงที่ศีรษะครับเพื่อตอบโต้ที่เธอรณรงค์ให้เด็กหญิงได้เรียนหนังสือโดยไม่สนใจคําขู่จากกลุ่มสุดโต่งในบ้านเกิดก็คือในปากีสถานแต่เธอก็รอดชีวิตมาได้นะครับแล้วก็มุ่งมั่นในเวทีโลกเพื่อที่จะส่งเสริมให้เด็กผู้หญิงทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสในการรักษาขออภัยในการเรียนหนังสือค่ะนะครับแล้วตัวเธอเองเนี่ยนะคะก็ไม่ได้อาศัยอยู่ในปากีสถานก็คือต้องไปอยู่ที่อังกฤษแทนก็อยู่ที่อังกฤษฮะตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่อังกฤษนะครับก็เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพที่อายุน้อยที่สุดนะคะก็คือ17ปีเท่านั้นน่ะนะคะแล้วก็มีการไปสัมภาษณ์เด็กผู้หญิงในปากีสถานนะคะที่เรียนโรงเรียนเดียวกับทางด้านของมาลาลายูซัฟไซเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการได้รับรางวัลโนเบลเนี่ยมันไม่ใช่แค่ชัยชนะของมาลาลาเท่านั้นนะคะแต่ว่าถือเป็นรางวัลของเด็กหญิงปากีสถานทุกคนด้วยเพราะว่ามาลาลาเป็นคนพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่มีใครขวางการศึกษาได้ด้วยการระเบิดโรงเรียนค่ะครับส่วนอีกคนหนึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวชาวอินเดียนะครับก็กล่าวที่กรุงนิวเดลีก็บอกว่ายินดีที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ก็ถือเป็นการยอมรับเรื่องการต่อสู้ของเราเพื่อสิทธิเด็กนะครับค่ะแล้วก็ทางด้านของคณะกรรมการเนี่ยก็พูดถึงกรณีผู้ได้รับรางวัลทั้งสองด้วยนะครับค่ะก็บอกว่าแม้อย่างยูซัฟไซอายุ17ก็ถือว่าอายุน้อยนะแต่ก็เป็นตัวอย่างของการแสดงให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนสามารถมีส่วนในการที่จะปรับปรุงสถานการณ์ของตนเองได้และเธอก็คือยูซัฟไซเนี่ยทำภายใต้เงื่อนไขที่อันตรายที่สุดใช่ค่ะก็คือเธอเคยโดนยิงมาแล้วเนี่ยนะฮะคือเกี่ยวกับชีวิตตัวเองเลยเอาชีวิตตัวเองเสี่ยงเลยครับส่วนสัตยาธีก็ได้รับรางวัลก็เป็นคนที่ยืนหยัดอยู่แนวหน้าในการต่อต้านการใช้แรงงานเด็กก็เป็นผู้นำในการเดินขบวนต่อประท้วงต่อต้านในอินเดียแล้วก็หลายส่วนของโลกนะครับก่อนพิธีมอบรางวัลพร้อมเงินรางวัลเนี่ยนะคะก็จะจัดขึ้นที่กรุงออสโลของนอร์เวย์ในวันที่10ธันวาคมค่ะครับส่วนในบ้านเรานะครับก็มีการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนหรือว่าซีไรท์ประจำปี2557นะครับปีนี้เป็นรอบของเรื่องสั้นนะครับก็ปรากฏว่าผลงานของคุณแดนอรันแสงทองได้รับรางวัลซีไรท์นะครับตามคำแถลงดังนี้เพราะว่าเขาจะต้องมีคำแถลงของคณะกรรมการนะครับก็บอกว่าอสรพิษและเรื่องอื่นๆเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น12เรื่องซึ่งแสดงถึงการไหลเวียนของเรื่องเล่าที่ไร้การเวลาผู้เขียนนำเรื่องจากเทพกรณำชาดกตำนานเรื่องย้อนอดีตมาเล่าใหม่ได้อย่างมีสัมพันธบทด้วยลีลาภาษาอันวิจิตรสร้างพลังอันเข้มข้นเร้าใจโดยการรวมเรื่องสั้นชุดนี้เสนอการต่อสู้ใน2ระดับทั้งการต่อสู้ในจิตใจมนุษย์กับกิเลสต่างๆและการต่อสู้กับกระแสความคิดความเชื่อที่ครอบงำสังคมผ่านมุมมองน้ำเสียงภาษาที่แตกต่างในรูปแบบของการเล่าเรื่องอันหลากหลายอย่างเช่นวรรณกรรมแนวพาฝันวรรณกรรมแนวสยองขวัญก็มีการทำให้ผู้อ่านนั้นครุ่นคิดถึงอำนาจของชะตากรรมและความยิ่งใหญ่แห่งพลังศรัทธาดังนั้นรวมเรื่องสั้นอสรพิษและเรื่องอื่นๆของคุณแดนอรันแสงทองจึงสมควรได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนหรือว่าซีไรท์ประจำปีนี้ไปครองนะครับค่ะมาดูประวัติของแดนอรันแสงทองกันนะคะเป็นนามปากกาของคุณเสน่ห์สังสุขเกิดที่จังหวัดเพชรบุรีจบปริญญาตรีเอกวรรณกรรมคดีอังกฤษจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ประสานมิตรนะคะสะสมความรู้ด้านภาษาและวรรณกรรมเริ่มแรกร่วมกับเพื่อนร่วมสถาบันอย่างวิไลไซนิ่มนวลสุคนแคแซดวนเวียนเขียนอ่านแปลทำสำนักพิมพ์และเคยร่วมกันทำนิตยสารด้วยค่ะครับคือเขียนน่ะคือนานอยู่แล้วอันนี้หลายๆคนรู้จักผมก็เคยอ่านงานของคุณแดนอรันนะก็ปรากฏว่าพอตามอ่านบทสัมภาษณ์ในหลายๆที่เนี่ยน่าสนใจสำหรับมุมมองก็คือเขียนอย่างตอนที่เขียนงานเรื่องสั้นแรกๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมาจากต่างจังหวัดก็เข้ามาอยู่กรุงเทพก็เขียนเพชรบุรีมากรุงเทพก็เขียนในมุมที่เล่าเรื่องของคนที่มาอยู่ในกรุงเทพเขียนได้น่าสนใจมากที่ขนาดเรื่องแรกนะเราบอกว่าเขาพูดว่าครูที่สำคัญเนี่ยก็คือการอ่านค่ะเขาอ่านงานเยอะมากหลังๆเนี่ยก็ไม่ค่อยได้อ่านงานของนักเขียนไทยเท่าไหร่ก็จะเน้นอ่านงานของต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นพวกวรรณคดีวรรณกรรมทางพุทธศาสนานะครับแต่ว่างานถ้าเป็นงานอย่างของพระป่าสายอีสานเนี่ยทางคุณแดนอนันต์ก็จะอ่านเยอะค่ะนะครับเพราะว่าตอนที่เขียนอย่างเขียนเรื่อง
ชาวโลกนะชีวิตทางโลกียะตอนนั้นเขียนเรื่องวิมุตติคีตานะก็ไปอยู่วัดป่าเขียนเรื่องการุยฆาตก็ไปอยู่วัดป่าคืออินเนอร์ออกมาเยอะมากนะครับคือได้ไปสัมผัสได้ไปสัมผัสแล้วก็แล้วออกถ่ายทอดออกมาเป็นงานเขียนเรื่องของพุทธศาสนาผมยังสนใจว่าจะไปสัมภาษณ์เลยว่าศรัทธาในเรื่องของพุทธศาสนามากนะครับแต่ว่าในเนชั่นสุดสัปดาห์เนี่ยสัมภาษณ์มาหัวข้อหนึ่งก็บอกว่าคุณแดนอลันเคยพูดเอาไว้ว่าหนังสือโป๊ที่โป๊ที่สุดคือพระไตรปิฎกงงไหมงงแต่พอขยายความแล้วก็คือว่าคือในพระไตรปิฎกนี่มีการพูดถึงวัดปฏิบัติของพระภิกษุในหลายๆเรื่องหลายๆคนที่เคยศึกษาด้านการศีลของพระภิกษุเนี่ยคงจะทราบนะว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยมีบัญญัติเรื่องของศีลเรื่องของวินัยอย่างไรบ้างอย่างเช่นเรื่องของทางเพศก็มีการบันทึกเอาไว้นะครับจะเข้าห้องน้ำจะขอโทษนะจะปัสสาวะจะอุจจาระอะไรเงี้ยก็ต้องเรียบร้อยจะมาคือมีการกำหนดไว้ค่อนข้างละเอียดอ่ะซึ่งถือว่านี่คือความงดงามของพุทธศาสนาค่ะนะผมต้องพูดอย่างนั้นแล้วเป็นความละเอียดละออมากก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้คุณแดนอรันใช้คำนี้นะคะว่าพระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่โป๊ที่สุดแล้วก็พูดถึงเหมือนเปิดเปลือยชีวิตคือจริงๆอ่ะถ้าพระพูดตรงๆนะถ้าพระปฏิบัติได้ตามพระวินัยที่พระพุทธองค์กำหนดเอาไว้เนี่ยงดงามมากแล้วก็จะเป็นที่เริ่มใส่ศรัทธามากก็คือเป็นสัจธรรมหรือที่แท้จริงของมนุษย์เรานั่นเองที่ต้องปฏิบัตินะค่ะและผลงานของคุณแดนอรันไม่ได้มีเฉพาะเรื่องสั้นมีทั้งนวนิยายและได้รับการแปลเป็นหลายภาษาทั่วโลกเลยค่ะซึ่งก็จะมีพิธีพระราชทานรางวัล นะครับในวันที่13ตุลาคมนี้นะครับขอแสดงความยินดีด้วยเดี๋ยวเราพักกันครบชั่นก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปขอบสนามยามเช้าสุดสัปดาห์กันบ้างครับ